อีกเคสหนึ่งภาพนี้เป็นภาพที่เขาเริ่มแชร์กันตั้งต้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เป็นภาพที่ได้เห็นถึงความลําบากของคุณลุงท่านหนึ่งเหมือนกัน <Ừ. S 2> แล้วก็ภาวนาอยากจะให้คุณภาพชีวิตท่านดีขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวตั้งต้นให้ท่านไปดูเรื่องนี้ก่อนครับทุกท่านภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่แทบจะไม่ต้องบรรยายเลยนะคะจาก Facebook ของคุณสิริดาราค่ะ นี่ก็จะเห็นว่ามีคุณลุงนะคะพยายามโกยเข้าสารที่ถุงเนี่ยตกพื้นแตกแล้วข้าวมันกระจายเกลื่อนเต็มพื้นถนนไปหมดเลยค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนั้นอแดดเปรี้ยงแป้งเลยนะคะคุณเอเนี่ยครับถุงข้าวตกแล้วท่านก็เก็บก็คือมันมันไม่เหลือแล้วมันเหลืออยู่<ช>ท่งนั้นทำไงอโอ้กระจายหมดเลยครับนี่ข้าวตรงนั้นที่เห็นข,า,ขาวขนะฮะ,ะข้าวตรงนั้นนะครับ คนที่ใช้ Facebook Facebook นี้เนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเห็นแล้วก็สงสารคุณลุงคนนี้มากถุงข้าวสารแตกอยู่กลางสี่แยกเลยครับเหลือแค่นั้นก็เก็บคืนถุงมาแล้วก็เปรียบเทียบตัวท่านว่าเราก็ไม่ได้คนร่ำรวยอะไรมากเลยเรียกลุงลุงคุณลุงเดินมาหาก็ให้เงินคุณลุงไปหนึ่งบาทนะครับหัวใจจากความมีน้ำใจเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันงดงามทั้งนั้นนะ บอกลุงเอาไปซื้อใหม่นะลุงนะมีน้อยก็ให้ตามน้อยนึกถึงถ้าเป็นเราฮะเราไม่มีบ้างและไอ้ข้าวถุงนี้มันคือถุงที่กำลังจะเอากลับไปหุงกินอะอแล้วมันแตกอย่างนี้หนึ่งกลับไปคุยกับที่บ้านอย่างไรแต่อย่างน้อยๆมันก็ควรจะโกยๆก,กลับไปถึงจะมีเศษผงเศษฝุ่นเศษอะไรที่พื้นถนนป่าปนไปบ้างมันก็พูดง่ายๆว่าเอากลับไปให้สภาพว่ามันมีดีกว่ามันไม่มีเอากลับไปอะ ภาพนี้แชร์แล้วก็คอมเมนต์เยอะมากก็เข้ามาเม้นในทํานองเดียวกันบอกสงสารลุงจะโกยได้สักเท่าไหร่อ่ะจะโกยได้สักเท่าไหร่ใส่ถุงกลับบ้านนะคะแล้วก็มีถามด้วยนะคะเนี่ยบอกว่าบ้านลุงอยู่ที่ไหนอยากจะรู้เพราะว่าอยากจะไปช่วยแกและในขณะเดียวกันก็ชื่นชมพี่คนที่โพสต์ด้วยที่เข้าไปช่วยคุณลุงนะคะอ,อย่างน้อยก็มีน้อยให้น้อยแหละแต่จะช่วย,วยกันนี่คือความช่วยเหลือ ก็อยากจะรู้อีกว่าคุณลุงอยู่ที่ไหนยังไงก็ในรายละเอียดเนี่ยยังไปไม่ถึง <c oughs> ความจริงในชั้นนี้มันยังไปไม่ถึงว่าคุณลุงอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าเกิดพอที่จะช่วยเหลือกันได้อย่างไรก็จะได้นําเสนอหลังจากนี้ไปนะครับทุกท่าน